ผู้โดยสารเตือนไม่ฟังคนขับรถทัวร์สายไปมาก่อนตกร่องกลางถนนเจ็บระนาวร้อยตำรวจเอกทวีหมู่น้อยรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารสาธารณะเสียหลักตกร่องกลางถนนเพชรเกษมหลักกิโลเมตร384หน้าปั๊มน้ำมันปตท.ขาล่องใต้พื้นที่หมู่4ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้บาดเจ็บหลายรายจึงรุดตรวจสอบพร้อมด้วยนายอัศนีกองเจหัวหน้าสำนักงานขนส่งบางสะพานสายตรวจจราจรสภ.บางสะพานตำรวจทางหลวงกู้ชีพโรงพยาบาลบางสะพานกู้ชีพเทศบาลร่อนทองกู้ภัยทางหลวงและมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานที่บริเวณร่องกลางถนนพบรถทัวร์โดยสารสาธารณะยี่ห้อวอลโวสีขาวน้ำเงินของบริษัทนครศรีราชาทัวร์หมายเลขข้างรถม.4 วงเล็บขอพิเศษ 981-8 หมายเลขทะเบียน 15/8132 กรุงเทพมหานครตกร่องกลางถนนอยู่ในสภาพตะแคงข้างมีผู้โดยสารบาดเจ็บหลายรายติดอยู่ภายในรถจึงให้การช่วยเหลือนำออกมาพบว่านายสุวรรณินบุญจันทร์ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะและบาดแผลฉีกขาดที่แขนขวานางสาวอังคณามิตรหวังอายุ29ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งและมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกหลายคนเจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลบางสะพานจากการสอบสวนเบื้องต้นรถทัวร์คันดังกล่าวมีนายปรีชาจันสิงห์ขะอายุ68ปีเป็นพนักงานขับรถรับผู้โดยสารจากสถานีขนส่งสายใต้มีผู้โดยสารพร้อมพนักงานบริการเดินทางมากับรถรวมกัน30คนออกเดินทางเมื่อเวลา 17:30 นมุ่งหน้านครศรีธรรมราชก่อนมาถึงจุดเกิดเหตุรถขับสายไปมาคล้ายกับคนขับมีอาการหลับในผู้โดยสารได้ลงมาเตือนให้พนักงานขับรถจอดแวะพักแต่คนขับไม่ได้จอดพักจนมาประสบอุบัติเหตุดังกล่าวพนักงานสอบสวนจะเร่งสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปThank you.